สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำความรู้จักกับสะพานอีก2สะพานข้าม2แม่น้ําในเส้นทางรถไฟจีนลาวสะพานแรกคือสะพานรถไฟข้ามแม่น้ําดาไคเหมินเป็นสะพานที่ผ่านสถานีหัวเหนียนมาแล้วก่อนที่จะไปถึงสถานีหยวนเจียงก็ต้องผ่านสะพานข้ามแม่น้ําดาไคเหมินสะพานนี้ก็อยู่ที่ตำแหน่งในเส้นสีเหลืองตรงลูกศรชี้ครับดูภาพใกล้เข้ามาหน่อยสะพานนี้เป็นสะพานทางคู่เส้นทางที่สร้างรางคู่ก็สร้างจากสถานีอวิซีไปจนถึงสถานี12ปันนาสะพานทางคู่ดาไคเหมินนี้ก็สร้างโดยไชน่าเรลเวย์ฟอร์ดบูโรและฟิฟท์คอมพานีสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่30สิงหาคมปี2020เป็นหนึ่งในบรรดาสะพานทั้ง8แห่งของยูโม่เรลเวย์และจะได้วางรางรถไฟต่อไปบริษัทที่4ของการรถไฟแห่งประเทศจีนหมายเลข5ก็ได้สร้างสะพานดาไคเหมินสะพานหยวนเจียงสะพานหนานซีและอีกหลายสะพานรวมทั้งอุโมงค์อื่นๆด้วยสะพานดาไคเหมินนี่ก็มีความยาวรวม 490.2 เมตรเสาหลักก็สูง68เมตรคานแข็งแบบต่อเนื่องเสาที่6และเสาที่7ก็มีความสูง82และ80เมตรสร้างข้ามหุบเขาในแม่น้ำดาไคเหมินการก่อสร้างเสาหลักในส่วนเสาค้ำยันก็มีความยากอย่างมากเพราะภูเขาสูงลาดชันและมีความเสี่ยงเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างแต่ก็สามารถสร้างสำเร็จจนเป็นสะพานแรกจาก8สะพานต่อไปก็ไปดูสะพานการหลันป้าบ้างสะพานนี้ก็สร้างข้ามแม่น้ำหลานช้างที่เราเรียกว่าแม่น้ำโขงก็คือชื่อแม่น้ำเดียวกันสะพานสร้างเสร็จเมื่อวันที่19มิถุนายนปี2020นับเป็นความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานหลักและสามารถเปิดให้สัญจรได้ตามกำหนดเวลาดูภาพใกล้เข้ามาหน่อยครับการหลันป้านี้ก็เป็นชื่อใหม่เป็นชื่อจีนชื่อเดิมของชุมชนไทลื้อก็เรียกว่าเมืองฮัมเป็นชุมชนที่พูดภาษาไทยลื้อได้น้องกองแพงคนสวยเธอก็เป็นชาวไทยลื้อเธอพูดภาษาไทยและเข้าใจภาษาไทยครับบริษัทยูโม่ก็มาจากชื่อย่อของเมืองยูซีและเมืองโมหันก็นำมาตั้งชื่อเป็นบริษัทยูโม่สะพานข้ามแม่น้ำล้านสร้างที่อยู่ในเมืองฮัมเขตปกครองตนเอง12ปันนาก็มีความยาวรวม 495.5 เมตรและช่วงหลักของสะพานก็มีความยาว200เมตรเป็นสะพานโครงคอนกรีตอัดแรงต่อเนื่องสำหรับเสริมส่วนโค้งเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุดการสร้างสะพานก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนมีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดทุกคนก็ต้องตรวจโควิดก่อนเริ่มทำงานThank you.
การแข่งขันด้านแรงงานทำงานหนัก100วันก็เป็นโครงการที่แต่ละงานจะแข่งขันกันทำงานตลอด100วันหมุนเวียนพนักงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดและมั่นใจว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างก็จะปลอดภัยเป็นระเบียบและมีคุณภาพสูงสามารถควบคุมระยะเวลาในการก่อสร้างได้อะไรที่สามารถทำไปพร้อมๆกันได้ก็ลงมือไปด้วยเช่นขณะที่สร้างสะพานก็สร้างอุโมงค์ไปด้วยทำงานคนละทีมสะพานเสร็จอุโมงค์เสร็จก็จะเริ่มวางรางและตามด้วยวางระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยตามข้างทางก็สร้างไปด้วยรวมทั้งการสร้างสถานีรถไฟแต่ละแห่งระยะทาง 1,035 กิโลเมตรสร้างเสร็จภายใน5ปีทั้งเจาะอุโมงค์ทั้งสร้างสะพานผมว่าสร้างได้เร็วมากเส้นทางบางแห่งนี่เป็นทางเรียบ500กิโลเมตรนี่ใช้เวลาสร้างมากกว่า5ปีครับวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ